ทำไมชีวิตมึงแบบไม่มีอะไรสักอย่างรถก็ไม่มีรถก็ยืมเขามาอาวุธก็ยืมของเขามาตีไม่กล้าเข้าไปเพราะอะไรเนี่ยเพราะว่าโดนเขากระทืบไงพี่ก็เลยไม่เข้าไปเนี่ยใช่หรอก็เลยมืออะไรต้องหนีมาตรงนี้หรอตอนนี้ไอ้ตั้มน่าจะโดนแบบห่อเป็นศพแล้วก็ลากอยู่ตอนนี้เอาง่ายใกล้ล้มละลายแล้วเป็นหนี้สภา20-30ล้านแล้วก็เป็นหนี้เพื่อนอีก10ล้านโอ้ชีวิตแม่งพี่ดูไว้กันหมดเหรอดูไว้แข่งเหรอเนี่ยเนี่ยมาแล้วมาแล้วเยี่ยมมากสวัสดีครับพี่ชาวไม่พี่เป็นสภาพเนี่ยเป็นสมุดทำไมล่ะพร้อมตัวหนีพี่เดี๋ยวมีคนทำได้ถ่ายเขาถ่ายเขาเยี่ยมส่งผมไม่เหมือนเอาเจเล่เอาเจเล่ปัดผมอะโอ้โหซีว่ะสงบเนี้ยกูได้ข่าวมึงมีเรื่องอะแก๊งอะไรวะแก๊งนากานากาซากิเหรอใช่ครับพี่ดาวกืดปะมันไม่ได้มีแค่กับนากาซากิเอาง่าย2อาทิตย์อะไปมีกับแก๊งเวกลี่ก่อนแล้วก็จบกับเขาเสียเงินให้เขาล้านหนึ่งแล้วก็2วันต่อมาไปปล้นโดน NTR โดนเขาก็ทืบเข้าสภาเสียตังค์โดนปลดบัตรวันที่3ก็ไปโดน NTR อีกพร้อมนากาซากิสรุปก็คือจะโดนกระทืบ2ครั้งแต่ NTR ถอยให้9นึงไปกระทืบกับนากาซากิครับพี่ถอยให้9ชีวิตมันก็เหมือนเดิมแล้วทำไมชีวิตมึงแบบไม่มีอะไรสักอย่างรถก็ไม่มีรถก็ยืมเขามาอาวุธก็ยืมของเขามาตีอันที่มีให้บ่อนไปหมดเลยพี่ชีวิตผมไม่มีเป็นชิ้นเป็นอันกูกราบมากูบอกว่าพี่ผมเก็บนาการผมเก็บ NTR แล้วเหลือตอนนี้เหลือโอเวอร์กับดูไว้กูกล้าได้ยินคำนี้เลยเนี่ยบอลสภาพเก็บเขาเนี่ยตอนเนี้ยไม่กล้าเข้าไปเพราะอะไรเนี่ยเพราะว่าโดนเขากระทืบไงพี่ก็เลยไม่เข้าไปเนี่ยอันดีมาแต่พวกผมชนะแต่ว่าวันเนี้ยเขาแก๊งผมไปงานมาเกิดที่ต๊อตตี้ไงมาในพาร์คใช่หรอก็เลยมืออะไรต้องหนีมาตรงนี้หรออ่ะก็มาเดินเล่นไงพี่ไปที่นั่นผมก็ตายดิรออะไรอ่ะไอ้ตั้มตอนนี้ไอ้ตั้มน่าจะโดนแบบห่อเป็นศพแล้วก็ลากอยู่ตอนนี้เวลาเนี่ยพี่ผมไม่เหมือนเดิมเลยทิ้งไอ้เหี้ยตับไอ้เหี้ยรออะไรอ่ะพี่มันรับจบมันระยำยังอ่ะอาวุธผมหายไปแล้วด้วย1ชิ้นที่นั่นน่ะพี่ใช่เหรอใช่หายวันแรกเลยตีกับนากาวันแรกหายเลยเอ้าแล้วไงอ่ะแล้วใช้อะไรเนี่ยเพราะตอนนี้ใช้ปากหลามพี่ก็เอาของคนอะไรคนในแก๊งน่ะมาดันอ้าวลำบากแก๊งไม่ละแกงมีไหวอยู่ปะไหวพี่ไหวไหว40คนสบายพวกแบบทีวีต่างประเทศอ่ะมึงแบบโนแบบเก็บ1เก็บ2เก็บ3เลยอ่ะธรรมดาพี่ชายแล้วกูเห็นช็อตนึงอ่ะก็ตำรวจบอกว่าขับออกไปเลยครับผมนะครับผมนะครับออกไงอ่ะครับเนี่ยตำรวจก็กําลังเป็นประเด็นอยู่ก็ออกไปเลยครับออกเลยได้อ่ะได้แล้วมึงก็แบบไม่เป็นพี่ทำไงอ่ะผมจะไปช่วยเพื่อนแหละแต่ว่าผมออกไม่ได้ก็บอกว่าเอ้ยออกไปไม่ได้มันรถขวางเนี่ยตำรวจก็บอกออกไปเลยครับผมบอกเอ้ยออกไงรถเต็มเลยเขาก็ยิงยางผมบอกว่าออกไปเลยครับผมก็บอกได้ผมก็รออะไรอ่ะพี่หมดศพดิไม่ก็ไปทีนึงอ่ะเออแล้วมึงก็ไม่ผิดนะเว้ยแล้วทำไมเขาทำอย่างนั้นอ่ะไม่รู้พี่เขาใจร้อนเขามาขอโทษแล้วแล้วผมก็ขอแต่แก๊งเรามันมีคนเอา500โลใช่มันมีแก๊งเรามันทำให้ตำรวจหัวร้อนไอ้มันมีไอ้น้องคนหนึ่งเอา5รถ500โลลีใหญ่อ่ะไปบั๊มตำรวจอ่ะบั๊มทั้งคนทั้งรถอ่ะเออเขาก็เลยแบบอาจจะอารมณ์เสียไงพี่ก็เลยเป็นอย่างนั้นใช่พี่ไอ้ชื่อไอ้18จอว่าฉายาใช่ป่ะอ่ะรอเหี้ยอะไรพี่หลุย18จอดิยังไม่มีเออนะจริงๆถ้าไม่คุมถุงอ่ะผมบอกให้ตอนนี้พร้อมกัน18ซ่องอ่ะประวัติอ่ะพี่ประวัติมันรู้หมดอ่ะไอ้คนเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงนั้นน่ะจะวางแผนทำอะไรอ่ะมันรู้หมดไอ้เด็กคนเนี้ยโหไวตาไวเดี๋ยวพี่ชายไม่แวะไปบ้างเหรอพี่สักหน่อยกูก็ไปแต่ไปพี่ชอบแบบฟีลแบบเจอประชาชนน่ะประชาชนนู่นน่ารักมากเลยอ่ะเอาสาวใช่ไหมพี่มีแต่แบบใช่ดีๆเนาะโอซีอ่ะเนาะไม่แต่ผมแอบผมเห็นเขาผมรอเขาพิมพ์กันในแชทโลกอ่ะแล้วผมแบบแอบส่องแล้วก็แอดเพื่อนแล้วก็แอบทักไปอ่ะพี่แบบทักดิสคอร์ดไปอ่ะเอาอีกแล้วหรอเอารออะไรอ่ะพี่ฮะพลาดไม่ได้ดิปาดิโมสีดำอะไรพี่
ไม่ละกดขอร้องแล้วมึงเหี้ยจังอ่ะพี่ตีฟังผมกดที่นั่นพี่รู้ไหมเออว่าข้างรถไม่ใช่ที่ยืนอ่ะมันเป็นอย่างเงี้ยวันแรกพวกผมไปพวกผมโดนชนยับเลยแต่ว่าถ้าใครยืนข้างรถอ่ะถ้าแบบจังหวะชนอ่ะที่นั่นอ่ะเป็นเรื่องปกติเขาบอกเงี้ยใช่หรอใช่แบบอ่ะสมมติ JK จอดรถอยู่ยืนอยู่ประมาณ10กว่าคนเนี้ยแล้วรถจอดอยู่รอบตัว JK แล้วมีคนนั่งอยู่ในรถนั้นอ่ะแล้วผมมาเอา500โลมาชนรถนั้นน่ะพุ่งใส่สไตล์แบบแก๊งพี่อย่าเละได้เลยใช่หรอแล้วตายก็ตายอ่ะตายก็อุ้มไงพี่แก๊งมันก็ทำมาผมงั้นก็เถื่อนนะพี่ฟังปากมึงเถื่อนกันเลยตอนนี้เป็นหนี้สภาอยู่20-30ล้านยืมเงินเข้ามาตายอีกเหรอเนี่ยมึงอ่ะทำไม่ตายพี่แต่ใกล้จะตายแล้วพี่เขาจะจบโลผมละหายยากไอ้เหี้ยอะไรมาปัญหายาไปยี่สิบล้านแล้วมึงเบ้อแล้วไอ้เหี้ยเขาเล่นไปจบแล้วอะไรนะจุกหายาไปยี่สิบล้านชั่วโมงละ 9,000 ชั่วโมงละ 10,000 ไอ้เหี้ยไม่ที่นู่นเขาไม่จบโลกันนี่ไม่รู้อ่ะพี่มันฉุนผมไงตอนนี้เป็นเอาง่ายใกล้ล้มละลายแล้วเป็นหนี้สภา20-30ล้านแล้วก็เป็นหนี้เพื่อนอีก10ล้านโอ้ชีวิตแม่งพี่แล้วก็แก๊งผมก็ไอ้บอลรีบบอกเลขตัวเองเร็วฮะเร็วผมละบอกเลขตัวเองในนี้เร็วผมเลขอ่ะ778ไหนเอาไปดิก็ดิไม่ทันเลยเหี้ยอ๋อไอ้จังไปไหนอ่ะไอ้จังไปไหนอ่ะไม่รู้อ๋ออะไรอ่ะอะไรอ่ะโอ้ไปอ่ะไม่ได้ไปเลยโอ้จบละอะไรวะนั่นแล้วเขาไม่ดึงกูว่ะไอ้จุ๋มมึงไม่สำคัญเพื่อนมึงรู้จักคำว่าตัวสำรองป่ะกูยังไม่ได้โพสเองโง่เขาเรียกว่าตัวสำรองเว้ยยังไม่ได้โพสฟังกูมึงอะตัวสำรองไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยโผล่สำรองมึงอะ